่าจะซื้ออะไรไปยิงดีเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันไปดูกันนะคะว่าน้ำยิงจะได้อะไรไหมเนี่ยค่ะอันนี้ป้ายของเขานะเขาบอกว่าถูกกว่าห้างขอเลี้ยวเข้าไปดูเลยละกันทุกคนเนี่ยน้ำยิงเห็นเขาประกาศเขียนไว้นะคะว่าบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้นะคะวันนี้ตามน้ำยิงเข้าไปดูนะคะว่าบัตรประชาชนใบเดียวจะใช้ซื้อของในนี้ได้จริงหรือเปล่านะคะไปข้างในสยามไทยแล้วนะคะเข้ามาแล้วของเยอะมากๆเลยจะยิงอะไรอ่ะยิงทีวีไหมต้องทำทั้งหมดยิงเสื้อผ้าไหมทุกคนแอร์ก็มีนะมีหมดหลายยี่ห้อมากเลยยิงตู้เย็นดีไหมหน้าสวยวันนี้น้ำยิงจะยิงตู้เย็นเดี๋ยวน้ำยิงขอจ่ายตังก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้จ่ายเงินสดแน่นอนเขามีให้ผ่อนเราก็ต้องผ่อนนะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้รถมาส่งแล้วนะคะบอกว่าเจ็ดวันนะพี่หนูมีปัญหาอะไรนะคะน้องยกกล่องไปเลยของสภาพใหม่เลยนะคะมือหนึ่งนะคะนี่ข้างหลังก็นี่นะคะมอตรงมอเตอร์อะไรครบนะคะสายฟงสายไฟนะคะพร้อมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะสงสัยทำไมพี่น้ำอิงถึงต้องยิงตู้เย็นขอเหตุผลก็คือน้ำอิงมองว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์จริงเกิดโจรปล้นบ้านเราจะต่อสู้โดยการไปหลบอยู่หลังตู้เย็นเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่านั่นเองถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปน้ำอิงนะคะแล้วจะรู้ว่าควรที่จะอยู่หลังตู้เย็นหรือไม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะเริ่มต้นนะคะด้วยไอ้เจ้าลูกซองปั๊มตัวนี้นะคะเดย่านะคะจะใช้ลูกปลายนะคะ4 นัดมาค่ะพร้อมทุกคนไปดูกันเฮ้ยวิร้อนเดี๋ยวขอดูข้างในก่อนเฮ้ยโอ้โอ้ my god ช่องน้ำแข็งของฉันทุกคนทะลุนะคะไม่เหลือทะลุหลายนัดด้วยโอ้ลูกซองนะคะอันนี้เริ่มต้นนะเริ่มต้นต่อไปน้ำอิงจะใช้ลูกโดดนะคะ2 นัดพอรู้เรื่องมา
อันนี้ลูกโดดนะคะดูรูดิเท่าลำกล้องเลยเปิดเข้าไปดูข้างในนี่ค่ะแล้วก็รูทะลุข้างหลังเลยค่ะมาดูข้างหลังนิดนึงโอ้บานค่ะแผลบานนะคะอันนี้เป็นเหล็กนะคะทุกคนเนี่ยแผลบานค่ะกระบอกถัดไปจุด22ค่ะศูนย์เปิดนะคะมาเริ่มกันเลยพร้อมอันนี้เป็นขนาดจุด22นะคะทุกคนเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูก่อนขนาดจุด22ทะลุค่ะทะลุนะคะส่วนอันนั้นรูข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนี่ทะลุเหมือนกันนะคะทะลุเช่นเดียวกันต่อไปนะคะน้ำยิงจะเปลี่ยนปืนนะคะยิงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันพูนหมดละนะคะน้ำยิงคิดว่าน้ำยิงจะมายิงข้างๆแทนนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกปืนกันว่าจะเอาอะไรยิงต่อไปน้ำยิงจะใช้ลูกโม่นะคะแต่จะใช้กระสุนขนาดจุด38นะคะยิงมาลองกันนะคะป่ะเรียบร้อยค่ะมองก็ออกนะคะว่ามันทะลุนะคะเดี๋ยวขอดูมาดูฝั่งนี้นี่ทุกคนไม่เหลือทะลุนะคะและกระบอกถัดไปขนาดจุด45ป่ะไปดูเป้าค่ะและนี่ก็คือขนาดจุด45นะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8มาดูอีกฝั่งโหอันนี้คืออะไรอ่ะเหล็กหรอเหล็กข้างในใช่ไหมโอ้โหแผลไม่ต่างอะไรกับไอ้38เลยเนาะแต่ว่าอาจจะน่าเกลียดกว่า38นิดนึงนะคะแผลข้างหลังและกระบอกถัดไปคานเหวี่ยงจุด357
อันนี้งานญี่ปุ่นนะคะงานดีลำกล้อง8เหลี่ยมอ่ะมาลองดูกันนะคะนี่นะหนึ่งสองสามคานเหวี่ยงตัวนี้ของน้ำอิงบรรจุได้15นัดนะคะสี่ห้าอ่ะทุกคนพร้อมลุยไปด้วยกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะนานๆยิงทีมันมากคลาสสิกมากเลยค่ะตัวนี้น้ำอิงชอบมากโหกลุ่มดีด้วยค่ะทุกคน 1 2 3 4 5นะคะไม่ต้องบอกนะคะดูก็รู้ว่ามันต้องทะลุแน่ๆนะคะโหทุกคนแผลไม่สวยนะคะอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะคะถ้าโจรป้นบ้านไม่สามารถหลบอยู่หลังตู้เย็นได้ฟันธงไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งไม่แนะนำนะคะคลิปนี้นะคะน่าจะคลายข้อสงสัยนะคะให้กับใครหลายๆคนนะคะว่าตู้เย็นที่บ้านสามารถกันกระสุนได้หรือไม่เป็นที่รู้กันแล้วนะคะว่าตู้เย็นไม่สามารถกันกระสุนได้แม้กระทั่งขนาดจุด22ก็กันไม่ได้นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอยากให้ทุกคนนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้น้ำอิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำอิงเนี่ยสรรหาของอย่างเงี้ยมายิงในคลิปหน้านะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะน้ำอิงจะยิงอะไรนะคะหรือมีอะไรดีๆมาแนะนำอย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรับประกันกี่ปีคะอันนี้หมดประกันเลยครับคืออันนี้ผมคงส่งเคลมให้พี่ไม่ได้ซ่อมได้ไหมผมกลัวว่าจะไม่มีอะไรแล้วพี่นี้น่าจะหมดแล้วครับ